คุณผู้ชมไปดูหน่อยไหมว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลมันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2แล้วคุณพิธาก็ยังไม่ผ่านาจริงๆถ้าไปดูตามสูตรที่ก้าวไกลอ่ะหรือว่าที่เขาเอาลงเพจ Facebook เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าไปไล่ดูดีๆจริงๆก้าวไกลเขายังไม่ได้ถอยขนาดนั้นนะคะแล้วก็การโหวตเนี่ยเขาก็มองไปว่าถ้าไปดูเสียงแล้วเสียงมันเพิ่มขึ้น เขาอาจจะมีการดันชื่อในรอบที่3ได้อีกเอ๊ะถ้ารอบ3าไม่ได้สุดทางเขาถึงจะยอมให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้จะไปถึงแบบนั้นตามที่พักเก้าไกลาวางเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าใน8ปดพักร่วมจะมองเห็นอย่างไรไปดูหน่อยไหมคะว่าสูตรจะตั้งรัฐบาลมันจะออกมาเป็นอย่างไรได้บ้างสําหรับถ้าโหวต รอบ2แล้วมันไม่ผ่านนะคุณผู้ชมสําหรับสูตรนะคะที่มีการคาดการณ์ว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยนะคะหากวทรอบ2ไม่ผ่านแล้วจะยอมถอยให้เพื่อไทยเลยหรือเปล่า,าอันนี้หากไปดูแล้วก็เพื่อไทยอาจจะมานําแล้วเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่าคุณพิธาหรือเปล่าสูตรแรกนั่นก็คือคุณพิธานะคะ หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนมตรีรวบรวมเสียงพัก312เสียงอันนี้คือสูตรเดิมเลยสูตรดั้งเดิมสุดที่ยังเป็นอยู่ณตอนนี้แล้วก็มีพักฝ่ายค้าน10พักไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์นะคะชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าพักใหม่พักท้องที่ไทยนะคะ พักประชาธิปไตยใหม่นะคะพักครูไทยเพื่อประชาชนอันนี้ที่รวมเสียงกันมาแล้วได้188เสียงสูตรที่2โดยพักเพื่อไทยไปดูสูตร2หน่อยสูตร2เข้มข้นป่ะสูตร2ที่นําโดยพักเพื่อไทย เท่ากับว่าจริงๆมีแคดดนดเเตตนายกรัฐมนตรี3ท่านแต่หลายคนก็มองกันไปว่าอาจารย์ชัยเกษตรนิติสิริช่วงนี้สุขภาพร่างกายท่านยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะ2อรายชื่อที่น่าจะถูกเอามาพิจารณานั่นก็คือคุณแพรทองทานชินวัตรและคุณเศรษฐาทวีสินนะคะอันนี้ยังคงเกาะเกี่ยว กับพักก้าวไกลเอาไว้นะคะว่าน่าจะอยู่ร่วมคั่วเดียวกันก็คือไม่ทิ้งไปไหนนะคะบอกว่าซึ่งหากพักก้าไกลยอมที่จะอยู่ร่วมด้วยเท่ากับว่าเสียงยังคงเดิมเลยทุกอย่างสมการจะไม่เปลี่ยนแปลงสูตรนี้จะยังเป็นสูตรเดิมนะั่นก็คือ312เสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีพักฝ่ายค้านที่มีเกาะเกี่ยวกัน188เสียงอันเนี้ย เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ปล่อยมือก้าวไกลออกไปแปลว่ายังหนีบกันไปกันอยู่ <S <S ก็ยังเรียกว่าจับมือกันไปอันนี้ก็ยังไม่ต่างจากเดิมนะคะแค่เปลี่ยนจากพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอไม่ว่าจะเป็นคุณองค์อิงแพรทองทาหรือว่าคุณเศรษฐาทวีสินมีสูตรต่อไปไหมคะสูตร3พาไปดูสูตร3หน่อยสูตร3นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาใช่ไหมคะมี2แคนดิเดตที่มีเสียงอยู่แล้ว141เเสียงของพรรคเพื่อไทยไปรวมกับ ขั้วรัฐบาลเดิมอันนี้คือพลิกขั้วนะ,ะไปรวมกับขั้วรัฐบาลเดิมก็คือภูมิใจไทย71เสียงพักพลังประชารัฐ40เสียงประชาธิปัตย์25เสียง277เสียงฝ่ายค้าน14พักใครเป็นฝ่ายค้านก็ผักกเข้าไกลไปนะรอบนี้ถ้าไปนี้ไปเป็นแกนนำ พักฝ่ายค้านเลยนะคะเพราะว่ามีคะแนนเสียงมากที่สุดใช่ไหมมีรวมไทยสร้างชาติมีไทยสร้างไทยมีประชาชาติเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพลังสังคมใหม่พักไทยรวมพลังพักชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าพักใหม่พักท้องที่ไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนอันนี้รวมกันจะได้2 2 3เสียงซึ่งถ้าเกิดว่าดูในสูตรนี้ลองบวกลบคูณหารเล่นๆนะคะว่า ถ้าเป็นสูตร277เสียงนี่เขามีฝั่งพลังประชารัฐมาด้วยนั่นหมายเขาว่าจะมีเสียงของสอวอเนี่ยตามมาสนับสนุนน่าจะหาเพิ่มเพียงไม่เท่าไหร่นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเอามาสักครึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้มา377เสียงเป็นรัฐบาลได้เลยนะคะก็โอเคสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าสูตรนี้ผ่านไปได้แต่นี้ต้องไปดูอีกนะ ปัจใจมันมีคุณไปดูพักที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาล4ี่พักด้วยกันใช่ไหมคะมีพักประชาธิปัตย์ที่ห้อยท้ายอยู่ด้วยเท่ากับว่าอะไรต้องไปดูด้วยนะว่าการที่จะมีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ทิศทางเขาจะเป็นอย่างไรจะยอมมารวมขั้วกับพักเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมการนะคะที่จะต้องเข้าไปดูว่ามันจะสามารถเป็นไปได้ไหมสําหรับขั้วนี้และรัฐธรรมแบบนี้เพื่อไทยมีผลได้ผลเสียอย่างไรนะคะเพราะว่ายังมีพัก พลังประชารัฐนะที่มีพลเอกประวิทย์อยู่ก่อนหน้านี้ประกาศอย่างไรเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็น่าคิดเป็นไปได้ไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าต้องดูว่ามันมีความได้เสียอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการที่จะเข้าสูตรนี้ในการจับมือจัดตั้งรัฐบาลไปดูสูตร4กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะสูตร4นะคะนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นแกนนําอยู่นะคะ141เสียงก็ไปจับค้่กับพรรคภูมิใจไทยค่ะพรรคพลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติเสรีรวมไทย289เสียงแล้วก็มีฝ่ายค้านก็คือก้าวไกลไปรวมกับพักเล็กๆอีก12พักรวมเป็น211เสียงทำไมถึงสูตรนี้เด้งเสรีรวมไทยเข้ามาปัจจัยคุณพอมองออกไหมเมื่อวานใช่ใช่ก็เรียกว่าพลตำรวจเอกเสรีเนี่ยก็เรียกว่ามาแสดงจุดยืนค่อนข้างชัดเจนนี่นะคะว่ายังไงก็แล้วแต่ ถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบนี้รวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ประกาศลาออกแล้วการมารวมในครั้งนี้หนึ่งเสียงก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมคะก็ก็ไม่รู้ว่าการที่วางมือทางการเมือง <c oughs> ปล่อยออกมาอันนี้จะเป็นการปลดล็อกหรือเปล่าปลดล็อกให้สําหรับอย่างที่เคยบอกว่าก็เป็นหนึ่งในตัวแปรค่ะในเรื่องของออความ ที่จะมีปัญหาว่าใครจะจับมือกับใครจะสลายขั้วหรือว่าตัวของคนเอกประยุทธ์เองจะเป็นหนึ่งในตัวที่เข้ามาแล้วจะสร้างความขัดแย้ง จะสร้างความวุ่นวายเพราะฉะนั้นถอยออกมาเอ๊ะถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีลุงตู่จะเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าถ้าเป็นลุงป้อมไม่ติดถ้าเป็นลุงป้อมไม่ติดไงแล้วก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่าจะเสนอชื่อเป็นนายกคนนอเข้ามาก็หมายถึงว่าอันนั้นก็มองไปพูดแบบว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆจะเสนอชื่อพลตํารเอกเสรีพิสทจิ์อันนั้นไม่ติดเหมือนกันค่ะทานว่างั้นนันนะคะไปดูสูตรสุดท้ายไหมสูตรที่5มองยังไงกันบ้างสูตรที่5นี่หลายคนเขาบอกถ้าดูแล้วมัน เป็นไปยากอะเป็นไปได้ยากจริงๆค่ะแต่ว,ว่าถ้าเสียงแบบนี้นะเป็นรัฐบาลแบบไม่ขาดล<ส>อยอะออยคือ คือคือยังต้องใช้อยู่สำหรับ<อ>าการที่จะเป็น<ใ>นายกรัฐมนตรีแต,แต่ว่าถ้าเกิดว่าทํางานในสภาผู้แทนราษฎรก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากหลายคนเขามองเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลอํานาจใ,ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง,ง่งเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างมากใช่ไหมสูตรนี้ก็จะมีพักเก้าไกลเอ,อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเก้าไกลก็เด้งไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็มีพักร่วมรัฐบาลเดิมด้วยที่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าถ้าสูตรเนี้ยที่มองแล้วว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากก็คือชูพลเอกประวิตรไปเลย เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าจะได้จบจบไปจะได้ได้เสียงสนับสนุนจากสอวอได้ด้วยนะคะอันนี้ก็มองแบบนั้นแล้วก็อาจจะต้องออดูว่าเอ๊ะหรือว่าจะใช้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยละ่ะ<า>เพื่อลด กระแสเสียทานด้านนอกนิดนึงแล้วก็ไปรวมกับขั้วของพักภูมิใจไทยใช่ไหมพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์นะคะพักชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยชาติพัฒนาก้าพักใหม่พักพลังท้องที่ไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนฝ่ายค้านก็มีไม่ต้องมากมายอะไรก็มีก้าไกล151เสียงไทยสร้างไทย6เสียงก็รวมเป็น157เสียงค่ะก็ดูแล้วเนี่ย ถ้าสรรมการแบบนี้ไทยสร้างไทยก็ไม่รู้ว่าต้องเกาะเกี่ยวกับพักก้าวไกลมากน้อยแค่ไหนจะไปด้วยกันตลอดลอดฝั่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้เองเออคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะหัวหน้าพักไทยสร้างไทยเพียงแต่ว่าสสบปญชื่ออะไรชื่อก็ลาออกให้เลื่อนลาดับ ถัดมาขึ้นมาก็ต้องไปดูกันว่าที่ประชุมของไทยสร้างไทยจะมองยังไงจะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สูตรนี้ก็เดี๋ยวต้องดู8ปดพักสรุปแล้วจะว่ายังไงหรือว่าไม่รู้ว่าวันนี้คุยกันแล้วคร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปรอทางด้านของวิบสามฝ่ายพูดคุยหารือกันไปดูแนวโน้มทิศทางว่ายังไงอาจจะมีการคุยกันอีกรอบก่อนที่จะโหวตในวันที่19กรกรกฎาคมนี้ก็ได้ค่ะ